เอาละครับมาแล้วนะฮะสวัสดีค่ะเริ่มต้นครับผมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Green Morning Show ด้วยกันนะครับในวันพฤหัสบดีที่ฝนตกชุ่มฉ่ำแล้วก็หนักแบบรุนแรงมากๆเลยอ้อมมันตั้งแต่เมื่อคืนน่ะไม่ก็แบบโอ้ตายแล้วเมื่อคืนน้ำท่วมหน้าตึกอืมใช่หนักมากเมื่อคืนน้ำท่วมเธอติดตัวนี้ป่ะติดอยู่ที่ไหนที่ตึกหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันติดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมของฉันได้ยินเสียงฟ้าฝนคือ oh, แต่ได้เห็นรูปค่ะเห็นเขาส่งกันว่าแบบออกจากออฟฟิศกันดึกไงเมื่อคืนเขาก็ทำงานกันดึกแล้วเขาก็ลงไปในกรุ๊ปก็เลยได้อาศัยเขาเนี่ยแหละเห็นว่าแบบอู้น้ำรอระบายแล้วล่ะเมื่อคืนสุขุมวิทนะคะ21ก็คืออโศกหลายจุดเลยแหละเพราะเมื่อวานอ่ะฟ้าฝนร้องแบบตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มใช่ไหมคะ2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มนี่แบบว่าฟ้าร้องรัวๆเลยอ่ะอุ้ยตั้งแต่ก่อนนั้นทุ่มกว่าเข้ามาแล้วต้องเกาะตอนนั้นเออหนักมากพื้นที่แถวนี้อาจจะได้ยินตอน2ทุ่มเออหนักใช่ไหมแถวบ้านอันหนักเลยใช่ไหมหนักมากจนเมื่อวานนี้นั่งคุยเรื่อยเปื่อยกับที่บ้านอยู่จนแบบดึกดื่นนั่งเมามอยกันเล่าเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้จนประมาณตีหนึ่งกว่าผมเดินออกมาแล้วแบบเอ้ยต้องนอนแล้วเดี๋ยวไม่ตื่นเงี้ยนอนดึกไหมล่ะตีหนึ่งยังมั่งเมาอยู่เลยที่บ้านฝนยังแบบผมเปิดประตูมาผมเฮ้ยฝนไม่ยังตกในสเกลนี้เลยหรอตกแบบโครมครามเลยตกแบบสุดๆเลยก็เลยแบบเข้าใจสถานการณ์เมื่อสักครู่คุยกับน้องหว่าที่เป็นผู้ช่วยดีเจเขาบอกเลยว่าเมื่อคืนตอนดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มกว่าๆแล้วล็อบบี้แกรมมี่คนอยู่เต็ม 40-50 คนอย่างเงี้ยออกไม่ได้ใช่ไหมออกไม่ได้เรียกรถมารับเรียกแกร็บไม่มีรถเข้าไม่ได้ออกไม่ได้กันหมดเลยแล้วเมื่อวานอโศกน้ำท่วมครึ่งล้อไม่มีใครอยากเสี่ยงเข้ามาให้รถตายด้วยแหละเราว่านะก็เรียกได้ว่าอันนี้แหละค่ะคือหน้าฝนแบบจริงจังที่เราไม่ได้อยากจะยินดีต้อนรับและไม่ได้อยากอยู่กับเขาแต่ว่าดีนะว่านี่กรกฎาคมจะหมดเดือนแล้วเพิ่งมารอบต้นๆปะใช่ไหมยังดีอ่ะจนอ้ํายังเป็นห่วงเลยว่าอันจะไปทำงานแบบเอ๊ะฝนจะหยุดกี่โมงอันและหมู่คณะคุณผู้ฟังที่ทำงานเช้าจะออกจากบ้านจะยังไงรถจะติดไหมหรือว่าเราจะกลับไป work from home เช้านี้เขาจะมีการแบบคือเรารู้สึกว่าพอเราเคยผ่าน work from home มาใช่ไหมคะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าที่ออฟฟิศจะมีอาการของการว่าแบบเอองั้นถ้ามันหนักขนาดนี้ถ้าไม่ได้จำเป็นจะต้องเห็นหน้าค่าตากันแบบเจอตัวเป็น physical อ่ะอนุโลมให้บางคนเป็น work from home ไปเพราะว่าการมาของคือกระจุกตัวของรถแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในตอนเช้าป่ะเพราะเมื่อคืนมันหนักมากนะใช่แต่มันก็ไปได้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆอย่างน้อยนะตอนนี้เรารู้ว่าเทคโนโลยีทำอะไรได้บ้างอ่ะนี่พูดตรงๆเราพอรู้แต่ว่าเช้านี้ตื่นมาอ่านคิดว่าน้ำท่วมหายไปนะแต่ว่าฝนยังไม่หยุดเลยนะอ้อมแต่ว่ามันเบาลงมากข้างนอกยังตกอยู่เลยนะในหลายจุดยังตกอยู่เลยแต่อโศกอ่ะเหมือนไม่ตกเพราะเอามือยื่นออกไปฉันใช้วิธีดูเช็คฝนของอ้อมคือเอามือยื่นออกไปเป็นวิธีคลาสสิกมากวัดปริมาณน้ำฝนโดยมือฉันเอามือยื่นออกไปใช่ฉันเอามือยื่นออกไปแล้วบางวันฉันก็เอากระปุกอะยื่นออกไปว่าแบบน้ำเข้ามาเยอะหรือเปล่าเอ๊ะไม่ค่อยลงมากแปลว่ายังไม่แรงเท่าไหร่โอเคจบเนี่ยวิธีเบสิกมากเลยก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันนะครับก็แพลนกันดีๆแล้วกันเมื่อวานแต่พอมาอย่างเมื่อวานเราก็ไม่รู้จะแพลนกันเนอะมันตกไปแล้วแล้วมันไม่หยุดแล้วหลายคนก็แบบรอเดี๋ยวน้ำจะลงโอ้โหยิ่งรอยิ่งขึ้นว่ะเพราะมันแบบมากันหนักหน่วงมากนะครับอ่ะก็รอดูไม่รู้จะใช้แอปไหนแล้วอะweather forecast หรือพยากรณ์เมื่อวานก็ไม่รู้มาก่อนนะมันจะตกขนาดนี้ไม่ได้รับการเตือนใดๆในรูปแบบใดก็ตามว่ามันจะยังเมื่อวานดูเมื่อวานดู forecast อากาศคือแล้วแต่เลยมันมีรุ่นน้องบอกว่ามันมีเว็บอยู่แอปอยู่อันนึงชื่อ Rainy อะไรสักอย่างอันนั้นเขาบอกว่าแม่นเพราะว่าอันที่เราใช้กันทั่วๆไปที่ติดมาในโทรศัพท์อะคือเขาก็ forecast นะว่าจะตกบ่าย 3, 4แล้วก็ 5:00 น.เย็นนี่ก็แบบเหรอจะตกขนาดนี้เลยเหรอเตรียมตัว3 4 5 6ไม่ตกนะไม่มีเลย3 4 5 6ไม่ตกไม่มีเลยไม่ตกและที่ forecast ว่าจะไม่ตกตกจ้ะก็เลยตกลงฉันจะเชื่อใครและฉันเชื่ออะไรได้มั้ยพูดให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่านั่นแหละเข้าเพลงในที่สุดแต่ฉันกำลังตื่นเต้นอยู่กับทรงผมของคุณอ้อมในเช้านี้นะจ๊ะเพราะแบบอยู่ดีๆวันนี้คุณอ้อมก็เป็นบ๊อบนะจ๊ะเป็นผมบ๊อบขึ้นมาเป็นผู้หญิงสาวสวยดูมีความพริ้วสวยอะไรอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวเอาได้มาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำมืออย่างนี้ทำไม่เป็นได้ผมได้แต่เป่าอย่างเงี้ยได้เป่าหน้าพัดลม
ครับผมอ่ะเป็นการเรียกแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาดูคุณอ้อมในเช้าเอาเปลี่ยนทรงผมไลมะ่ค่ะพอไม่ทคัก่ะปุ๊บเธอเปลี่ยเนราทรงผจมนเลยนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะอยากรวบผมนะคะจริงๆเพราะไม่ค่อยได้ไว้ผมยาวมาหลายปีมากอ่ะอืมจชำอไดบไว้้ผมทรงวัดสบายอ่ะมาพูดถึงเรื่องนี้กันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมวอน